สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะมะกรีเดินเข้ามาจะมาหาหน่อไม้นะคะก็เดินเลาะซุ้มนี้มานะคะเจองูนะคะก็คงจะเป็นเห่าดงนะคะดีนะหมาไม่เจอนี่ค่ะหน่อไม้ของมาลัยวงพยอมหน่อใหญ่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้หน่อใหญ่เลยนะคะถ้าเราอยากให้มีหน่อไม้กินตลอดนะคะอันนี้เป็นหน่อของไผ่ลืมแรงนะคะนี่ค่ะหน่อใหญ่มากอันนี้ก็ถ้าเราอยากมีกินตลอดนะคะก็ให้ใช้ใบเขานะคะกวาดสุมๆเมื่อตอนหน้าแรงนะคะบ้านไร่องพยองก็กวาดสุมๆเมื่อสงกรานต์ตัดให้หลานกับลูกไปแล้วก็เพื่อนที่มานะคะก็ได้ไปเป็น10หน่อนะคะอันนี้มาก็นี่ค่ะหน่อเท่าๆใหญ่กว่าน่องนะคะอุ้ยอันนี้ไม่ได้เอามีดใหญ่มานะคะก็จะใช้มีดสมัยก่อนจะเรียกว่ามีดพกนะคะก็จะใช้ทำเองก็โดยการที่ให้คนที่เขามีครูบาอาจารย์นะคะการตีมีดไม่ใช่ว่าจะตีกันสุ่ม4สุ่ม5ได้นะคะต้องมีการไหว้ครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายแขนงครูตำรายาครูโขนละครครูเวทมนต์คาถาต่างๆนะคะสำหรับตีมีดหรือว่าเป็นครูที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดก็คือครูเพชรฉลูกันนะคะอันนี้ก็ตามตำราโบราณไทยนะคะมีดเล่มนี้ก็พ่อของบ้านเราพยอมไปให้ช่างที่เขามีครูบาอาจารย์นะคะใช้ทำมาให้นะคะอันนี้เป็นเหล็กที่ทำจากแหนบรถยนต์นะคะจะไม่หักนี่เมื่อพ่อของบ้านเราพยอมเสียไปแล้วก็บ้านเราพยอมก็จะถือครองก็คือจะเอาไว้ใช้สำหรับเดินทางเข้าป่านะคะนี่ค่ะถ้าเดินทางเข้าป่าก็จะใช้มีดเล่มนี้นะคะจะไม่มีการรับให้คมให้ขาวนะคะจะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะเขาจะมีฝักของเขาน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ชิงชันหรือเปล่านะคะฝักก็ยังอยู่นี่ค่ะหน่อใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราไปขุดข้างนอกกันอีกนะคะก็จะมีนี่อีกหนึ่งหน่อนะคะอันนี้แล้วก็หน่อนี้นะคะเมื่อวานนี้ยังไม่สูงขนาดนี้เลยนะคะคืนเดียวนะคะเมื่อคืนนี้ฝนพรำทั้งคืนนะคะนี่ค่ะหน่อใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไผ่ลืมแล้งนี้เราอย่าให้มีต้นลำต้นขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวบ้านเราพยอมว่างๆก็ว่าจะฟันออกนะคะให้เขาเหลือน้อยที่สุดเขาจะได้มีหน่อตลอดนะคะถ้าเราเอาลำไว้เยอะลำนี้ก็แขนงเยอะเราไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อะไรได้นะคะเพราะลำเขาคดนะคะก็จะเสียบนะคะนี่ก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะนี่ค่ะโหนี่ค่ะมดแดงไฟนะคะมดคันไฟเขาจะขึ้นมากินน้ำหวานตามยอดนะคะแล้วก็จะมีเพลี้ยด้วยนะคะนี่ค่ะอ
อันนี้ก็บารังพยอมก็จะกวาดนะคะกวาดใบเอามาสุมไว้นะคะบางคนบอกกวาดเข้าไว้เดี๋ยวไฟจะเข้านะคะอันนี้ก็เราติดสปริงเกอร์ข้างในอยู่นะคะไฟจะไม่ลามไปไหนนะคะแล้วก็ของอยู่ในบ้านก็จะไม่ได้มีไฟอะไรใครเข้ามานะคะเพราะอันนี้ก็อยู่ข้างรั้วบ้านนะคะดองก็อร่อยนะคะดอง3คืนก็กินได้แล้วนะคะอ่อนดีด้วยหรือจะเอาต้มจืดก็อร่อยนะคะจะเอาทำหน่อไม้ต้มก็อร่อยนะคะต้มหมูก็อร่อยต้มไก่ก็อร่อยนี่อันนี้ก็ยังอ่อนนะคะวันนี้ก็วันที่11และ12 13เดี๋ยววันที่14ลูกสาวก็จะกลับมาเลือกตั้งนะคะนี่เห็นไหมคะเนื้อขาวๆแบบนี้เลยตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะ3หน่อใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะหน่อนึงก็หน่อนี้ก็จะประมาณโลครึ่งหรือโล6ขีดประมาณนี้นะคะสำหรับหน่อนี้ส่วนอันนี้ก็ประมาณ2กิโลนะคะอันนี้ก็ประมาณ 7-8 ขีดนะคะก็ได้แล้วนะคะพอกินนะคะปลูกไว้อย่างละนิดละหน่อยพอให้ได้กินแล้วก็แบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นคนมือบอลไม่อยู่นิ่งเฉยรับรองมีกินทุกอย่างนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ